สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดด่วนพรรคมิ่งขวัญแตกแถวเศรษฐกิจใหม่รับแล้วมีส.ส.ย้ายขั้วซบรัฐบาลเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2562ที่พรรคเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยมีนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านเป็นประธานการประชุมมีตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง7พรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าภายหลังมีกระแสข่าวว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะย้ายขั้วจากพรรคฝ่ายค้านไปร่วมงานกับรัฐบาลนั้นปรากฏว่าในการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้พรรคเศรษฐกิจใหม่ส่งนายนิยมวิวัฒนดิษฐกุลรองหัวหน้าพรรคมาร่วมประชุมด้วยกันตามปกตินายนิยมได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวย้ายขั้วว่าในวันที่22สิงหาคมนี้ตนพร้อมด้วยนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะแถลงข่าวถึงความชัดเจนในเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่มีส.ส.6คนนั้นมีบางส่วนจะย้ายไปร่วมงานกับรัฐบาลแต่ตนและนายมิ่งขวัญนั้นจะยังคงทำงานเป็นฝ่ายค้านต่อไปสำหรับรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งล่าสุดยินดีต้อนรับวิปรัฐบาลเปิดประตูรอเศรษฐกิจใหม่ย้ายขั้วกู้วิกฤตเสียงปริ่มน้ำเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2562นายวิรัติรัตนเศรษฐประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลได้กล่าวก่อนการประชุมวิปรัฐบาลว่าสำหรับการดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายรัฐบาลตนไม่ทราบความชัดเจนของเรื่องนี้ไม่ขอให้ความเห็นซึ่งต้องถามกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานช่วงบ่ายวันนี้แต่โดยหลักการแล้วพรรคพลังประชารัฐยินดีทำงานกับทุกฝ่ายและยินดีต้อนรับหากพรรคเศรษฐกิจใหม่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพราะตอนนี้รัฐบาลมีเสียงทั้งหมด253เสียงหากตัดเสียงประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออกไป3เสียงก็จะเหลือ250เสียงซึ่งถือว่าเป็นเสียงที่พอดีนายวิรัติกล่าวนายวิรัติยังกล่าวถึงสถานการณ์เสียงปริ่มน้ำกับการลงมติข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่แพ้ฝ่ายค้านถึง2ครั้งว่าการลงมติข้อบังคับการประชุมไม่ได้เป็นประเด็นว่าฝ่ายค้านเอาชนะฝ่ายรัฐบาลเพราะทั้ง2ฝ่ายทั้งส.ส.รัฐบาลบางส่วนก็ลงคะแนนให้ฝ่ายการมาธิการเสียงข้างน้อยและส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนก็ลงคะแนนให้การมาธิการเสียงข้างมากและเชื่อว่าเมื่อมีการพิจารณากฎหมายหรือเรื่องสำคัญส.ส.จะให้ความร่วมมือเข้าประชุมและลงมติกันครบถ้วนรวมถึงรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ด้วยแต่ไม่ขอออกความเห็นว่าจะต้องลาออกจากการเป็นส.ส.หรือไม่ลือสะพัดเศรษฐกิจใหม่เตรียมย้ายฝั่งหันซบรัฐบาลเป็นข่าวอีกครั้งว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่มีนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งถูกดึงไปร่วมรัฐบาลคุณหญิงสุรารัตน์เกยุราพันธ์ระบุเป็นแค่ข่าวลือเพราะยังทำงานร่วมกันขณะที่วิปฝ่ายค้านย้ำชัดไม่ใหญ่ข้างแน่พรรคเศรษฐกิจใหม่มีส.ส. 6คนเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดมีนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกโดยข่าวที่ว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ถูกดึงไปร่วมรัฐบาลมีมาตั้งแต่ช่วงหลังประกาศรับรองผลเลือกตั้งใหม่ๆแต่นายมิ่งขวัญก็ปฏิเสธมาโดยตลอดและร่วมงานกับฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องแต่ข่าวมาปรากฏอีกครั้งในช่วงนี้ซึ่งนายมิ่งขวัญไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเพราะได้ลาออกเนื่องจากปัญหาภายในและมีนายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคแทนและในเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้ที่พรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือที่เรียกว่าวิปนอกสภามีรายงานว่าในที่ประชุม7พรรคไม่มีตัวแทนของพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมประชุมเหมือนเคยโดยนักข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังนายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าไม่รับสาย
แต่มีรายงานว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะมีความชัดเจนต่อสาธารณะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่21สิงหาคมนี้อีกด้านได้มีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐระบุว่าจำนวนส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่จะมาร่วมรัฐบาลจะมีเพียง5คนยกเว้นนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อที่เคยประกาศจุดยืนว่าจะไม่สนับสนุนและร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นและการดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่ไปร่วมงานมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำในสภาผู้แทนราษฎรส่วนทางด้านของแกนนำวิปฝ่ายค้านรายหนึ่งได้ยืนยันกับทีมข่าวว่าส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้ง6คนจะไม่ย้ายข้างไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนโดยทางวิปฝ่ายค้านได้รับคำยืนยันมาแล้วแต่ยอมรับว่าส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่บางคนกังวลกับบทบาทของพรรคฝ่ายค้านบางพรรคที่ถูกมองว่าขับเคลื่อนบางเรื่องจนอาจจะกระทบกับสถาบันหลักของชาติแต่ทางพรรคฝ่ายค้านยืนยันไม่มีประเด็นที่ต้องกังวลและพร้อมจัดวงพูดคุยเพื่อให้พรรคเศรษฐกิจใหม่มั่นใจด้านประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้กล่าวในเรื่องนี้ระหว่างการแถลงข่าวต้อนรับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าพรรคเพื่อไทยว่าไม่ทราบข่าวเรื่องพรรคเศรษฐกิจใหม่จะย้ายข้างเพราะที่ผ่านมาก็พูดคุยกันอยู่และทำงานร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวลือสำหรับการย้ายพรรคหรือเปลี่ยนขั้วของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทางทีมข่าวได้ตรวจสอบพบว่าน่าจะมีปัญหาข้อกฎหมายอยู่พอสมควรเพราะหากเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในนามส่วนตัวโดยไม่ได้เป็นมติพรรคส.ส.ผู้นั้นก็จะถูกขับออกจากพรรคเมื่อพ้นสภาพการเป็นส.ส.พรรคก็จะเลื่อนผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นส.ส.แทนฉะนั้นการเปลี่ยนขั้วของส.ส.ก็จะไม่มีผลเป็นการเพิ่มเสียงให้กับอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นการเปิดตัวเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจากฝ่ายค้านไปอยู่ข้างรัฐบาลน่าจะไม่เกิดขึ้นแต่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ส.ส.อาจหันไปยกมือให้รัฐบาลในบางเรื่องเวลามีการลงมติกฎหมายสำคัญบางฉบับเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้กลางสภาซึ่งในทางกฎหมายก็ต้องดูเป็นรายกรณีไปว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในการโหวตหรือไม่หรือจะถือว่าเป็นการขัดกับมติพรรคจนต้องขับออกจากพรรคด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ระบุถึงกระแสข่าวที่พรรคเศรษฐกิจใหม่จะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐว่าตอนนี้ยังไม่เคยเจอหรือพูดคุยกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ในเรื่องนี้แต่หากมาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนจะมาครบ6คนหรือไม่ยังไม่ทราบแก้เกมพรรคเล็กป่วนรัฐบาลดึงงูเห่าเสริมเสียหน้ามาแล้วถึง2ครั้ง2ครากับการที่รัฐบาลต้องแพ้โหวตในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้กับฝ่ายค้านเกี่ยวกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาโดยครั้งแรกแพ้แค่1เสียงแต่ครั้งที่2แพ้เยอะถึง11เสียงนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบอกว่าการที่รัฐบาลแพ้โหวตไม่ใช่เสียงไม่พอแต่เป็นเรื่องของการประสานงานและติดภารกิจทำให้เข้าไปลงคะแนนไม่ทันจากนี้ต้องเน้นเรื่องการประสานงานขณะที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พรรคใหญ่อันดับ2ของรัฐบาลบอกว่ามั่นใจและรับประกันได้ว่าถ้าเป็นการลงมติในวาระสำคัญหรือร่างกฎหมายฉบับสำคัญจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะคุมกันได้ 100%แต่ปมเรื่องคะแนนเสียงเป็นเรื่องที่ประมาทกันไม่ได้ความอยู่รอดทางการเมืองสุดท้ายอยู่ที่คณิตศาสตร์ทางการเมืองถ้ารัฐบาลโหวตแพ้ฝ่ายค้านในเรื่องสำคัญรัฐบาลก็ต้องไปอย่างเช่นถ้าแพ้โหวตในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีขณะนี้รัฐบาลมี253เสียงจาก18พรรคการเมืองจากเดิมที่มี254เสียงรวม19พรรคการเมืองเนื่องจากนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลซึ่งมี1เสียงถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลขอเป็นฝ่ายค้านอิสระโดยให้เหตุผลว่า1
การทำงานในสภาในฐานะฝ่ายรัฐบาลไม่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบรัฐบาล 2. พรรคพลังประชารัฐไม่ให้เกียรติไม่นำนโยบายพรรคไทยศรีวิไลไปดำเนินการนโยบายหลายอย่างขัดแย้งกันผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐไม่รักษาสัจจะในข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านมี246เสียงและหากนับกันจริงๆรัฐบาลเหลือแค่252เสียงเท่านั้นเนื่องจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมารยาทไม่สามารถลงคะแนนเสียงให้กับฝ่ายรัฐบาลได้ขณะที่พรรครักผืนป่าประเทศไทยพรรคเล็กอีกพรรคหนึ่งที่มีนายดำรงพิเดชเป็นหัวหน้าพรรคและมีอยู่2เสียงก็ได้มีการตั้ง3เงื่อนไขขู่ถอนตัวร่วมรัฐบาล 1. กรณีรัฐบาลจะยกที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่ป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียวเขาสโตนเอื้อกลุ่มทุนหาประโยชน์ 2. ออกโฉนดทองคำให้เกษตรกรเปลี่ยนเป็นสปกเป็นโฉนดซึ่งทำให้ปัญหาราษฎรนำไปขายแล้วก็จะรุกป่าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดข้อที่3การฟื้นโครงการตัดถนนคลองลานอุ้มผางจะเพิ่มการบุกรุกปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวทำลายลำธารมากขึ้นและคุมไม่ได้ดังนั้นทางรัฐบาลขาดคะแนนเสียงจากพรรครักผืนป่าประเทศไทยไปอีกก็จะเหลือเพียง250เสียงครึ่งหนึ่งของสภาพอดีและมีคะแนนเสียงห่างจากพรรคฝ่ายค้านเพียง4เสียงเท่านั้นถือว่าอันตรายมากๆนี่ยังไม่รวมพวกส.ส.ที่ได้เป็นรัฐมนตรีที่ยังไม่ลาออกจากส.ส.ซึ่งมีโอกาสติดภารกิจงานรัฐมนตรีไม่สามารถมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้โอกาสที่รัฐบาลจะเพรียงพร้ําแพ้ให้กับฝ่ายค้านในสภาก็เกิดขึ้นได้อีกและด้วยเสียงของรัฐบาลที่น่าห่วงเช่นนี้ทางรัฐบาลจึงได้เตรียมงูเห่าไว้แล้วโดยตั้งเป้าให้ได้ถึง270เสียงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามือประสานงานพรรคพลังประชารัฐเคยพูดให้คิดเมื่อครั้งที่พรรคเล็กป่วนจะแยกตัวจากการร่วมรัฐบาลโดยยืนยันว่าเสียงในรัฐบาลไม่ได้ปริ่มน้ำเพราะเสียงในรัฐบาลไม่ใช่มีแค่254เสียงและมีแต่จะเพิ่มกับเพิ่มแหล่งข่าวบอกว่ารัฐบาลจะมีการตะล่อมเอาเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นอีกเช่นพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่มีอยู่6เสียงหากนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณไม่ยอมก็จะขาดเสียงสนับสนุนไปแค่1เสียงคือนายมิ่งขวัญเท่านั้นแต่ก็ยังจะได้5เสียงมาสนับสนุนที่เหลือก็มาจากส.ส.พรรคอนาคตใหม่บางส่วนซึ่งต้องรอจังหวะที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ก็ถูกร้องอยู่หลายเรื่องซึ่งอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ได้โดยเฉพาะกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน110ล้านบาทเพื่อใช้ในกิจการของพรรคและอีกส่วนหนึ่งรัฐบาลก็จะดึงส.ส.จากพรรคเพื่อไทยมาเสริมส่วนพรรคเล็กที่ตอนนี้เหลือ9พรรคที่ยังร่วมรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องจัดสรรตำแหน่งให้เช่นตำแหน่งประธานกรรมาธิการทางนี้เพื่อไม่ให้พรรคเล็กตีรวนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าไม่ได้ชวนและเนชั่นทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ